วิทยาลัยผู้สูงอายุนะคะถึง21ศูนย์ด้วยกันนะคะครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรตลอดจนผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรเขาจะมีความสุขกับวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรอย่างไรบ้างติดตามได้จากคุณไพรมาไกลเลิศค่ะนักเรียนผู้สูงอายุวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรสาขาห้วยพุกและสาขาเขาทรายรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี2562อย่างสนุกสนานซึ่งเป็นหนึ่งในการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสนับสนุนงบประมาณพร้อมกับวิทยาลัยผู้สูงอายุทั้งหมด21ศูนย์เพราะเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่นับวันจะมีมากขึ้นเพื่อให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพโดยหลักสูตรการเรียนการสอนกำหนดให้นักเรียนผู้สูงอายุเข้ามาทำกิจกรรมหรือเรียนเดือนละ2ครั้งเป็นเวลา9เดือนเพื่อให้จบหลักสูตรวิชาการเรียนก็เน้นไปในเรื่องของกิจกรรมนันทนาการที่ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเช่นการดูแลสุขภาพตนเองความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคความดันไขมันเบาหวานอาหารสำหรับผู้สูงอายุการฝึกอาชีพที่นอกเหนือจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างยังทำให้รู้สึกไม่เหงาหรือรู้สึกโดดเดี่ยวจนกลายเป็นภาวะซึมเศร้าที่มีโอกาสเสี่ยงในผู้สูงอายุซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นายชาติชายเกียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เดินทางมาพบปะพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและสร้างความเป็นกันเองเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งประเทศไทยเรานะครับมันก็คงจะดูภาพรวมว่าคนที่มีอายุเนี่ยมากขึ้นเนี่ยนะครับโดยกราฟเนี่ยจะมีมากขึ้นกว่าใน5ปี10ปีที่ผ่านมานะครับยิ่งโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรนะครับประมาณลำดับไปเกินที่5ที่6ของประเทศที่มีคนอายุ60ไปถึงอายุ100ปีครับแสนกว่าคนแสนกว่าคนเนี่ยก็ถ้าอยู่ในกราฟก็ประมาณ 20% ของประชากรครับเพราะนั้นเนี่ยเรากำลังเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับสังคมผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุมาจากข้าราชการบำนาญมาจากเกษตรกรมาจากผู้ใช้แรงงานมาจากทุกภาคส่วนแหละครับเราทุกคนแหละถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตนเองนะครับแล้วก็เช่นการบริโภคอาหารการดูแลสุขภาพในเรื่องของออกกำลังกายนะครับหรือการได้ออกมานันทนาการแล้วก็มาอยู่ร่วมกันสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าเรียนภายในวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งแต่ละแห่งรับสมัครไม่เกิน30คนเพื่อให้การดูแลรวมถึงกิจกรรมต่างๆครอบคลุมทั่วถึงซึ่งแต่ละวันที่มาเรียนผู้สูงอายุจะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันที่นอกจากจะสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วผู้สูงอายุยังจะได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันเพื่อลดความเหงาทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเกิดโรครู้วิธีช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นครับก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนของนักศึกษารุ่นที่3นะปกติแต่วันนี้กรณีพิเศษก็คือว่าวิทยาลัยผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพมจพัฒนาสังคมร่วมกับอบจนะครับวันนี้นายกอบจเขาจะมาเยี่ยมผู้นักศึกษาพวกเราก็จะมีรุ่น1รุ่น2แล้วก็รุ่น3มารวมกันเพื่อต้อนรับนายกอบจคุณชาติชายเกียรติวงศ์ทีพงศ์ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้สูงอายุสำรองค่ะเพราะว่าเราก็จะทำงานต่อเนื่องจากผู้สูงอายุที่คือแบบให้ความรู้กับคนที่อยู่บ้านที่แบบจะโรคซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีอะไรมาแล้วก็จะหาความสุขให้กับเขาได้ค่ะปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุแบ่งเป็น3แบบคือกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านเป็นผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือต้องการความช่วยเหลือบางส่วนมีโรคเรื้อรังหลายโรคหรือมีภาวะแทรกซ้อนมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในสังคม
กลุ่มติดเตียงคือเป็นผู้สูงวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นมีการเจ็บป่วยเรื้อรังมายาวนานมีภาวะแทรกซ้อนมีภาวะหง่อมและเปราะบางและแบบผู้สูงอายุติดสังคมเป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีสุขภาพดีไม่มีโรคเรื้อรังหรือมีโรคเรื้อรัง 1-2 โรคแต่สามารถควบคุมได้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยอิสระมักมีกิจกรรมในสังคมและมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นกลุ่มที่จังหวัดพิจิตรมุ่งหมายให้มีมากที่สุดโดยพยายามส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นผู้สูงอายุติดสังคมให้มากที่สุดสมเกียรติเจริญสะอาดถ่ายภาพไรมาไกรเลิกโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน